นัทถิกำม,มังสมะพลังแรงใดใดโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดแรงงานตัวครับโอ้นี่มีพ่อเป็นทหารเรือแต่พ่อเนะ่ยชอบกินเหล้าเมาก็เลยทำให้แม่ต้องแยกจากพ่อไปแม่ไปจากพ่อตั้งแต่โอ้ยังเด็กอยู่มากแทบจะจำหน้าแม่ไม่ได้แล้วแม่ก็ไปมีแฟนใหม่อยู่ที่ไหนโอ้ไม่รู้เลย พวกผู้ใหญ่ไม่พูดถึงพอถามก็จะตอบว่าไม่รู้แล้วก็ยังพูดตอบบอกอาจจะตายไปแล้วก็ได้โอ้ก็เลยต้องอยู่กับปู่กับย่าที่ต่างจังหวัดพ่อไม่ได้อยู่บ้านพ่อต้องทำงานพักอยู่ที่ในกรุงเทพแต่พอโตต้องเรียนหนังสือมัธยมก็เข้ากรุงเทพมาอยู่กับพ่อได้เรียนที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งพอจบมัธยมต้นก็ไม่ได้เรียนต่อออกจากโรงเรียนไปหางานทา ระหว่างนั้นโอ๋ก็ไปเยี่ยมปู่ย่าอยู่ไม่ได้ขาดปู่กับย่าถือได้ว่าเป็นเสมือนพ่อแม่เลยทีเดียวเพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆทางด้านของพ่อก็ยังเมาอยู่เงินเดือนก็น้อยแต่ว่าเรื่องเล่านี่ขาดไม่ได้เงินทองก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรทํานองนั้นแต่พ่อก็ยังดีที่ไม่ได้มีเมียใหม่แต่มีเหล้าเป็นเพื่อนการมีเล้าเป็นเพื่อนโอ๋ก็รู้ว่าพ่อจะต้องเสียสุขภาพแต่จะห้ามพ่อได้ยังไง ขนาดแม่ห้ามพ่อยังไม่ฟังนั่นแหละแม่ก็เลยต้องหนีไปเริ่มชีวิตใหม่กับคนอื่นต่อมาโอ๋ก็ได้งานทําเป็นพนักงานขายของหน้าร้านขายกางเกงยีนอยู่แถวแถววงเวียนใหญ่ไม่มั่นคงอะไรนักหรอกแต่ก็ทําให้พอจะมีเงินใช้เองระหว่างทํางานมีเพื่อนร่วมงานหลายคนอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทํางานได้ประมาณสักปีหนึ่งโอ๋ก็ได้รู้จักกับผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไหนเก่ง เป็นเพื่อนกับแฟนของเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันในเก่งคนนี้รูปร่างผอมข้อเสียของเขาก็คือชอบกินเหล้าเหมือนกันโอ้โหไม่ชอบคนกินเหล้าออมาเจอเข้าอีกแล้วแต่ว่าเขาเอาอกเอาใจเก่งทําให้โอมีใจให้เขาเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะมีข้อเสียในเรื่องเหล้าก,ก็ตามแต่ก็หวังอยู่ว่าเขาจะเลิกมันได้ถ้าเขารักโอมอย่างจริงใจ ได้พูดกับเขาแล้วในเรื่องนี้เขาบอกว่าจะพยายามเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เพื่อนผูงเวลาเจอหน้ากันก็ขัดเพื่อนไม่ได้สักทีคบหากันไม่นานนักวันหนึ่งโอ๋ก็พลาดใจอ่อนตกเป็นของในเก่งนิ่มคงจะเป็นเพราะไม่เคยมีใครมาเอาอกเอาใจอย่างนี้มาก่อนขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กถึงแม้จะมีปู่ย่าและพ่อก็ตามแต่ก็อดที่จะว้าเวไม่ได้ สำหรับกับพ่อนั้นก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่มาอยู่กับพ่ออีกทีเนะี่ยโอมก็โตแล้วโอเป็นสาวหน้าตาดีรูปร่างสูงผิวสองสีก็แลดูสวยคมมีสเสน่ห์ทีเดียวการเสียตัวของโอนั้นไม่ได้ปิดบังทั้งบ้านพ่อก็รู้เรื่องนี้ก็ต้องพูดจาบ่นว่าเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรมากมายนะักก็พลาดไปแล้วจะทํายังไงได้แต่ก็ไม่ปล่อยให้เสียหายไปพ่อได้จัดการเรียกตัวฝ่ายชายมาคุยกัน ตกลงอย่างลูกผู้ชายให้มาขอขมาเสียจะได้ถูกต้องทำนองคลองทมเขาก็ไม่ขัดข้องรับปากตามที่พ่อของโอ๋ต้องการเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโอ๋ก็ไปอยู่กับเก่งบ้านที่ในเก่งอยู่เขาอยู่รวมกับพ่อแม่แล้วก็น้องน้องของเขาก็เรียกว่าเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่โอ๋เข้าไปอยู่ในบ้านนี้ก็อึดอัดใจายอยู่ค่อนข้างมากมันอาจจะเกี่ยวกับความไม่คุ้นเคยก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่มันไม่ทันจะคุ้นหรอก อยู่ได้แค่เดือนเดียวก็รู้สึกว่าความรักเริ่มจะมีปัญหานี่แค่เดือนเดียวเท่านั้นสาเหตุมาจากเก่งไม่ทำอย่างที่โอ๋เคยขอร้องคือให้เขาลดการกินเหล้าลงมันกลับเป็นตรงกันข้ามแทนที่จะกินน้อยลงก็กลับกินมันหนักมากขึ้นไปกับเพื่อนๆชนิดที่ว่าข้ามวันข้ามคืนปล่อยให้โอ๋ต้องอยู่คนเดียวกลับจากทำงานก็ไม่เจอเขาแล้วที่ร้ายกาจมากเขาเล่นการพนันด้วย โอ้น้ำตาตกเลยทีนี้นอนร้องไห้อย่างน่าสงสารคิดผิดแท้ๆเลยที่ตกลงปองใจกับเขาแล้วก็ยังมีอีกเขาข้องเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นไปเที่ยวด้วยกันคบหาเป็นแพนกันทีนี้เจ็บปวดมากแต่โอ้ก็ขอร้องเขาให้เลิกเสียเถอะนะเขาสนใจไหมอ่ะไม่เออเขายังคงทําตามใจตัวเขาเขาทําอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้รักโอ้เลยเขาเห็นโอ้เป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาแล้ว ที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่กลับบ้านเขากินเหล้าเขาเล่นการพน,นันเขามีผู้หญิงอื่นมันล้วนแต่ที่โอไม่ชอบนี่มันบ่งบอกว่าเขาไม่ต้องการโอโอก็คิดว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาแน่เพราะว่าเก่งนี่ไม่เคยคิดที่จะสร้างฐานะเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวโอก็เลยตัดสินใจแยกทางกับเขาไม่ต้องทนต่อไปโอก็กลับมาอยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ว่าอะไรไม่บังคับลูกสาว พอกลับมาอยู่กับพ่อได้ไม่นานนักก็มีผู้ชายมาสู่ขอแต่งงานเขาเป็นทหารเรืออาชีพเดียวกับพ่อเขารู้จักกับเพื่อนๆนของพ่อเคยเจอกันหนหนึ่งตอนที่โอไปหาพ่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามติดต่อกับโอทำความรู้จักกันโอไม่ได้ปิดบังเรื่องที่เคยมีสามีมาแล้วเขาเองก็รู้มาก่อนบ้างแล้วแล้วอีกอย่างเขาก็สงสารโอในความพลาดพลั้งที่ผ่านมา เขาก็พูดว่าขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ตัดขาดจากเขาคนเก่านั้นเสียอย่ากคล้องแวะด้วยอีกนั่นเพราะเขากลัวว่าโอ้จะหวนกลับไปหาเก่งอีกโอ้ก็รับปากเป็นมั่นเหมาะแล้วก็เห็นว่าเขาคนนี้เป็นคนดีพ่อก็เห็นดีด้วยเขาชื่อนในเสกรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงดังนั้นก็เลยตกลงจะแต่งงานกันจัดพิธีแบบไม่ใหญ่โตและทำที่บ้านทำอาหารเลี้ยงกัน งานแต่งงานก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีแฟนเก่าของโอมาขัดขวางแต่หลังจากแต่งงานกันแล้วหกเดือนต่อมาโอก็เริ่มไม่สบายใจเพราะว่าหลังจากแต่งงานเขาพาโอไปอยู่บ้านของเขาในบ้านนั้นมีแม่ของเขาอยู่มีน้องๆอ,อยู่ด้วยมันคล้ายๆกับครอบครัวของเก่งที่เคยไปอยู่มาแล้วแม่ของเขาเนี่ทําให้โอลําบากใจเพราะว่าแกคอยจะพูดจะบ่นว่ามีลูกสะภ้ยก็เหมือนไม่มี อาศัยกันบ้างก็ไม่ค่อยจะได้เลยความจริงครอบครัวนี้มีลูกสะพ้ยอีกคนแต่ว่าเขาสองคนก็พากันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วโอ้ทำงานค่อนข้างสายแล้วก็กลับถึงบ้านก็มืดค่ำมากแล้วเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียตื่นไม่ทันแม่ผัวแม่ผัวตื่นก่อนทุกวันแล้วก็ตื่นก่อนคนอื่นๆในบ้านตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมอาหารใส่บาตพระ พอตอนเย็นก็ต้องทำกับข้าวเผื่อไว้ให้อีกแทนที่จะทำให้แม่กินกลับกลายเป็นว่าแม่ต้องทำให้กินแกก็บ่นน้องแกเกือบทุกวันก็ทำให้โอ๋คิดมากแล้วก็พยายามปรับตัวก็ได้บอกเหตุผลกับแม่สามีว่าเพราะอะไรถึงได้ตื่นเช้าไม่ได้แต่ก็พยายามฝืนตื่นเช้าแม้ว่าจะนอนดึกแต่ว่าฝืนอยู่ได้ไม่นานนักพักผ่อนไม่พอก็อ่อนเพลียเจ็บป่วยก็ไม่ไหวก็ต้องตื่นสายอีกแม่ผัวก็บ่นว่าอีกพอได้ยินเสียงบน่นโอ๋ก็ปวดหัว เกิดอาการเครียดสามีนั้นเข้าใจความรู้สึกของโอ๋แล้วก็ขอให้อดทนส่วนกับแม่เขาก็รักแม่มากเขาเขาได้พูดกับแม่ในเรื่องนี้พยายามชี้แจงให้แม่เข้าใจว่าโอ๋ทำงานนั้นแม้ว่าจะไม่ได้แบกหามแต่ก็ต้องยืนต้องเดินอยู่ทั้งวันตั้งแต่ร้านเปิดไปจนกระทั่งร้านปิดร้านก็ปิดสามสี่ทุ่มกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนเข้าไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าแม่จะไม่ยอมรับรู้ ต่อมามีญาติของโอ๋ได้บอกโอ๋ว่ามีคนเขาแบ่งที่ดินขายอยากได้ไหมล่ะอยู่ใกล้ๆกับซอยพาณิชย์ทนบุรีเคยเป็นไร่เป็นสวนแต่ว่าเจ้าของจัดแบ่งขายเป็นแปลงๆมีถนนดินสําหรับคนเดินเข้าออกได้ไม่ลําบากในช่วงนั้นก็เป็นประมาณปีพศ .2527 ราคาก็ยังไม่แพงนักโอ้รู้ข่าวก็สนใจมากเห็นว่าที่ดินราคามันขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะมีบ้านพักสักหลังเป็นหลักแหล่งส่วนตัวไม่ต้องอาศัยเขาอยู่ ก็หาเรือกับนายเสกสามีคุยกันยนต์ตกลงกันว่าจะซื้อโดยขอยืมเงินจากญาติิตของโอมาดาวก่อนและเขาก็สามารถที่จะกู้เงินหลวงได้ช่วยกันผ่อนส่งไปแล้วต่อมาก็ซื้อที่ดินแปลงนั้นระยะนี้เองที่โอต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินทองเอาไว้ผ่อนส่งใช้หนี้เงินที่ยืมเข้ามาก่อนมีอยู่เดือนหนึ่งเงินที่เคยให้แม่ผัวปกติให้เดือนละหนึ่งพันบาทก็ให้ไม่ครบ ในช่วงนี้เวลากลับจากทำงานโอ๋ก็จะไม่มีกับข้าวกินแม่ผัวไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้แม่ก็บอกว่าเงินมีน้อยไม่ค่อยจะพอซื้อกับข้าวหรอกนะโอ๋ก็ชวนสามีว่าให้ออกไปเช่าห้องอยู่กันต่างหากน่าจะดีเพราะว่าอึดอัดจใจมากสามีก็บอกว่าให้อดทนไว้ก่อนเพราะเราไปเช่าเขาเราก็ต้องเสียเงินค่าเช่ามากเราต้องใช้เงินกันอยู่นะอดทนอยู่อย่างนี้ไปก่อนเถอะพยายามเก็บเงินเพื่อจะปลูกบ้านเพราะว่าเรามีที่ดินแล้ว ต่อมาก็ได้บอกโอว่าครอบครัวของตนนั้นแม่จะมีเงินกองกลางเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นลูกคนไหนจะเอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วก็ผ่อนส่งคืนให้กับแม่จนกว่าจะครบโอ๋เก็เลยบอกว่างั้นบอกเขายืมเงินเอามาปลูกบ้านเลยดีกว่าสามีของโอ๋ก็ตกลงตามนี้แล้วเขาก็ไปพูดกับแม่แต่แม่บอกว่าพี่ชายของเขามาบอกก่อนแล้วว่าจะเอาเงินไปซื้อบ้านถ้าจะเอาก็ต้องรอก่อนจนกว่าพี่ชายจะผ่อนใช้ครบ ก็เป็นอันว่าต้องรอไปอีกอย่างน้อยก็คงจะสามปีในเสกรับราชการเป็นทหารเรือเขาต้องออกไปกับเรือครั้งละหนึ่งอาทิตย์หรือว่าบางครั้งก็ครึ่งเดือนจึงจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งพอกลับมาก็อยู่หลายวันโอ้ก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวกับครอบครัวของเขาเวลาที่ลูกชายกลับมาแม่ผัวก็ฟ้องลูกชายบ่นว่าเรื่องโอ้ให้ฟังอยู่เรื่อยเรยืแต่ว่าในเสกนะรู้นิสัยของแม่ดีก็ได้แต่เตือนโอ้ให้พยายามอดทนนะ แล้วก็เอาใจแม่ของเขาหน่อยแกจะได้ไม่ว่าอะไรเขาก็เห็นใจโอมากจนกระทั่งโอเกิดเบื่อแล้วก็กลุ้มใจมากเข้าก็เลยออกไปเที่ยวกลางคืนบ้างกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันแล้วก็กลับบ้านดึกก่อนที่โอจะแต่งงานกับเสกเนโอก็เคยไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างนี้บ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่หลังจากแต่งงานแล้วโอ๋ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยเมื่อโอ๋กลับบ้านดึกแม่ผัวก,ก็เพ่งเล็งโอ๋ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ระหว่างนั้นลูกชายไม่อยู่โอ๋ไปเที่ยวก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาก็บอกให้ในเสกร,รู้ตลอดเขาก็เข้าใจความรู้สึกของโอ๋พอเสกกลับมาแม่ก็ฟ้องแต่เขาก็รู้ก่อนแล้วก็เลยไม่ได้เข้าใจผิดโอ๋แต่อย่างใดโอ๋ได้พูดเรื่องย้ายออกไปเช่าห้องอยู่กันตามลําพังสองคนอีก เสกเองก็เห็นใจโอมากก็เลยพูดกับแม่เท่านั้นเองแม่ก็ร้องหม่มร้องไห้โฮโฮต่อว่าต่อขานลูกชายเป็นการใหญ่หาว่ารักเมียมากกว่าแม่จะทิ้งแม่ไปอยู่กันเดี๋ยวเนี้ไม่ยอมเชื่อฟังแม่แล้วเหรอไปฟังแต่เมียมากกว่าพอแม่ว่าอย่างนี้นายเสกก็ใจอ่อนสงสารแม่เพราะเขารักแม่มากความจริงแล้วที่บ้านนั้นก็ยังมีน้องสาวอีกสองคนอยู่ในบ้านแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวกันทั้งคู่อยู่เป็นเพื่อนแม่อยู่แล้ว โอ้ก็พูดกระเสกว่าน้องๆก็ยังอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวอีกอย่างเงินที่เคยให้ก็ต้องให้แม่อยู่แล้วแต่คงให้น้อยหน่อยเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องด้วยแต่เสกสงสารแม่เพราะแม่ร้องไห้เห็นน้ําตามแม่แล้วเขาไม่มีแก่ใจจะแข็งขืนเลยก็ต้องขอให้โอ้อดทนต่อไปอีกโอ้ก็พูดถึงเรื่องหนึง่งก่อนนี้พี่ชายของเสกก่อนที่จะย้ายไปอยู่กันตามลําพังแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ตัดพ่อขอแบบเดียวกันเนี้ย แต่พี่ชายก็ย้ายไปพอย้ายไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ยังไปมาหาสู่แม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยโอ้เราเพียงแต่ย้ายออกไปเท่านั้นน่ะแม่ก็อาจจะโกรธอยู่บ้างแต่พอกลับมาเยี่ยมแม่แม่ก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งแม่แม่ก็จะทําใจได้เองที่บ้านน้องๆก็ยังอยู่กันสองคนแต่ในเสกก็ยังไม่ตัดสินใจย้ายได้แต่บอกให้โอ้อดทนโอ้ก็บอกทนไม่ไหวแล้วทาไมย้ายก็ต้องหย่ากันแล้ว เสกตกใจเขาก็รีบพูดว่าไม่ได้นะอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเขาก็บอกอีกว่าเขาจะไม่ยอมหย่ากับโอ๋เป็นอันขาดเพราะว่าเขารักโอ๋แต่โอ๋ก็็บอกเขาว่าโอ๋ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆเขาก็รู้ว่าโอ๋ทนไม่ไหวท่าทางเขาก็กลุ่มใจมากหลายๆวันเข้าเสกถึงได้หายหน้าไปโอ๋ถูกไปตามที่ทํางานก็ได้รับคําตอบว่าไม่ได้มาทํางานไปตามที่บ้านญาติก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน โอ้ก็ถูกแม่ผัวว่าอีกว่าเป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายหายตัวไปทุกคนก็กลัวว่าเสกจะคิดสั้นโอ้ในกลับไปบ้านต่างจังหวัดไปหาปู่ย่าแต่ไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้ให้ปู่ย่ารู้กลัวจะเป็นห่วงในเสกหายไปสัปดาห์กว,ว่าก็กลับมาเพราะว่าต้องทำงานแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายออกอยู่ดีโอ้ก็เลยต้องทนทนต่อไปอีกโอก้คิดว่าถ้าเลิกงานเร็วกลับบ้านหุงข้าวทำกับข้าวได้แม่เขาคงจะดีขึ้นก็พยายามหางานใหม่ ต่อมาโอเปลี่ยนงานใหม่เลิกงานหกโมงเย็นดีกว่าง,งานเก่าที่เลิกสามสี่ทุ่มแล้วก็ไม่จำเจเพราะว่าเป็นงานที่ต้องไปยังที่ต่างๆหลายแห่งเพื่อจัดเรียงสินค้าเงินก็ดีกว่าที่เก่าแต่ถึงอย่างนั้นแม่ของเขาก็ยังเหมือนเดิมโอ๋ก็กรุ่มใจจนไม่รู้จะรุ่มยังไงอีกแล้วมีเวลาหุงข้าวต้มแกงทําหน้าที่แม่บ้านอย่างที่แม่ผัวต้องการแต่ก็ยังไม่มีความดีความจริงในบ้านก็มีลูกสาวของแม่อยู่สองคนก็เป็นผู้หญิง ก็ทำงานบ้านได้เช่นเดียวกันทำไมจะต้องมาเจาะจงที่โอคนเดียวโอ๋ก็ได้แต่คิดเรื่องเนี้แต่ไม่ได้พูดออกไปจะหาว่ารังเกียจรังงอนน้องๆของผัวปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่แม่ของเขานั่นแหละปัญหาก็คือแกไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้ไม่รู้จริงๆว่าทำไมแกถึงไม่ชอบโอ๋ก็ตัดสินใจเมื่อเสกกลับมาบ้านก็ถามเขาคาถามก็คือทาไมแม่ไม่ชอบโอ๋เขานิ่งเงียบ เขาไม่ยอมตอบโอ๋ก็พยายามคาดคั้นอยากจะรู้ความจริงโอ๋ก็พูดกับเขาว่าถ้าโอ๋ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทําไมแม่เขาไม่ชอบโอ๋ไม่ชอบเพราะอะไรโอ๋ก็จะไม่มีวันทําทตัวให้แม่ของเขาชอบโอ๋ได้โอ๋ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้โอ๋อยากจะรู้ว่าตรงไหนที่ไม่ถูกใจถูกตาแม่ของเขาที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะโอ๋แน่ใจว่าแม่จะต้องบอกกับเขาว่าที่ไม่ชอบโอ๋น่ะจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไร เพราะว่าเคยสังเกตเห็นว่าสองแม่ลูกจะคุยกันเสียงเบาๆอยู่เป็นช่วงๆเวลาที่เขากลับมาจากเรือในเสกไม่ยอมปริปากเรื่องนี้เลยที่เขาพูดก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ทำดีแล้วอย่ากังวลไปเลยโอ้ก็ไม่ยอมหยุดขาดคั้นจะเอาความจริงให้ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับโอ้แต่ก็ไม่ได้อะไรจากเขาได้แต่ความรู้สึกของเขาที่เขาบอกโอ้ว่าเขารักโอ้มากเขาสงสารโอ้แล้วขอให้อดทนสักวันหนึ่ง เขากับโอจะได้อยู่ด้วยกันตามลําพังเขาขอให้โอ๋รอวันนั้นอันเป็นวันของเขาเขาพูดอย่างนี้โอก็อดทนท่องคํว่าอดทนเอาไว้แต่แม่ของเขาไม่ยอมให้โอ๋สงคบคําบ่นว่าคําพูดต่างๆมากมายเสียดแทงความรู้สึกบ่อยบ่อย,อยซ้ำซากโอคิดว่าแม่จะต้องไม่ชอบที่โอเคยผ่านผู้ชายมาแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุดพองแล้วมาแต่งงานกับลูกชายของแม่ถ้าเป็นเพราะสาเหตุนี้แล้วโอจะย้อนกลับไปแก้ไขตรงนั้นได้ยังไง โอก็ตัดสินใจถามในเสกว่าจริงไหมตามที่โอคิดเนี่ยแม่ไม่ชอบเพราะโอเคยผ่านการมีคู่มาก่อนแล้วในเสกก็อึง้งนิ่งเงียบไปนานมากแล้วก็บอกว่าแม่คงไม่คิดอย่างนั้นหรอกถ้าคิดอย่างนั้นเขากับโอก็คงไม่ได้แต่งงานกันโอก็เลยเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าก่อนแต่งงานกันแม่เขารู้เรื่องนี้ไหมเขาบอกแม่เรื่องนี้หรือเปล่าเขาก็เงียบอีกทำให้โอ้เชื่อว่าเขาต้องปกปิดแม่แม่เขาคงจะมารู้เข้าในภายหลัง โอ้ค้นหาความจริงเรื่องนี้ถามจากน้องสาวคนสุดท้องของเขาถามขณะอยู่กันลำพังสองคนน้องสาววัยรุ่นของเขาตอบว่าก่อนนั้นน่ะไม่อ่าแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้รทีหลังแล้วก็ไม่ได้รู้จากพี่เสกแต่ว่ารู้จากคนอื่นไหนไหนก็ถามแล้วโอ้ก็เลยถามเธอไปตรงๆว่าแล้วรู้ไหมว่าทำไมแม่ไม่ค่อยชอบโอ้น้องสาวเขาก็ตอบว่าไม่รู้พร้อมกับสันหน้า โอคิดว่าน้องก็ต้องรู้แต่จะให้น้องพูดออกมาได้ยังไงเมื่อโอ,โอแน่ใจว่าแม่ผัวไม่ชอบเพราะอะไรโอโก็เลยคิดว่าชีวิตคู่ที่จะสืบสารต่อไปกเกษตรเข็นทีจะยากเสแล้วโอโก็ตัดสินใจอีกครั้งพูดจะเข้าถึงเรื่องแยกทางกันพอเขาได้ยินเขาไม่ตกใจกลับนิ่งเงียบตามนิสัยของเขาเรากับรู้อยู่แล้วว่าโอจะต้องพูดโอโก็ดูออกว่าเขาไม่อาจจะเลือกโอได้อย่างไรเสียเขาก็ต้องเลือกแม่เขามีแม่คนเดียวโอเข้าใจความรู้สึกของเขา เขาไม่กล้าแม้แต่จะย้ายออกไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันก่อนถ้าเขากล้าทําตรงนี้บางทีก็จะดีขึ้นก็จะอยู่กันต่อไปได้โอ๋ก็จะไม่ถูกกดดันอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างน้อยแม่เขาไม่ชอบโอ๋แต่โอ๋ก็ไม่ได้กลับมาเจอคําพูดสายตาการกระทําที่ซ้ําเติมให้ช้ําชอกแล้วช้ําชอกอีกโอ๋คิดว่ามันก็ยังมีช่องทางอยู่สําหรับโอ๋กับเขาเพียงสองคนแต่เขาไม่พูดเลยเรื่องที่ว่าจะย้ายออกไปอยู่กันสองคนเขานิ่งอึง้งจนโอ๋ต้องถามเขาว่าแล้วจะเอาอย่างไง เขาก็ยังไม่ยอมพูดอึดอัดใจ,จอยู่นานเขาก็ตอบว่าถึงยังไงเขาก็ทิ้งแม่ไม่ได้หรอกเขาจะต้องอยู่กับแม่ต่อไปนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วโอ๋ก็รู้แล้วเขาเลือกทางไหนต่อมาก็เลยต้องเลิกร้างกันโอ๋กลับไปอยู่ที่บ้านพ่อแต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งที่โอ๋ช่วยผ่อนส่งที่ดินที่มันติดค้างอยู่โอ๋หาโอกาสพูดกับเขาเขาตอบว่าเขาจะคืนให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินก้อนนั้นเลยรอก่อนนะ โอ๋ก็รอมักจะโทรถามเขาคําตอบก็เหมือนเดิมโอก็ไม่เคยละความพยายามพอมีเวลานึกได้ก็จะโทรถามเขาเขาก็ผลัดผ่อนเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คว้าน้าเหลวบางทีก็นึกอยากจะไปทวงถึงที่บ้านแต่จะบากหน้ากลับไปให้แม่เขามองหมินแคลนอีกได้ยังไงเท่าที่ผ่านมาก็มากเกินพอแล้วสองปีที่ทวงถามเงินก้อนนี้มีเพื่อนแนะให้ฟ้องโอก็ถามทนายความ ตอนซื้อมันเป็นชื่อของเขาเพราะงานเขามั่นคงกู้ธนาคารได้พอถามถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการฟ้องก็ปรากฏตัวเลขมันออกมาไม่คุ้มกับเงินก้อนนั้นเลยโอ้ก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่คืนให้ก็จะลืมมันเสียเพราะไหนไหนมันก็มีแต่เสียไม่ว่าอะไรก็ไม่เคยได้มีแต่เสียเสียอยู่ตลอดนึกน้อยใจเจ็บใจชีวิตของตนแล้วก็มักจะคิดว่านี่ทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางไหนทําไมถึงต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วย เงินก้อนนั้นก็สูญไปเหมือนกับช่วงเวลาในชีวิตที่มันสูญไปในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันต่อมาโอ๋ก็ได้ข่าวว่าในเสกแต่งงานใหม่ผู้หญิงคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโอ๋ไม่รู้รู้แต่ว่าทํางานราชการเป็นผู้หญิงที่แม่ของเขาพึงพอใจอย่างนี้ก็ถือว่าสะใจสมใจแม่ของเขาแล้วครับท่านผู้ฟังบางครั้งชีวิตคนเราก็เลือกไม่ได้จริงๆนะมันจะต้องเป็นไปในทางที่มันจะต้องเป็น ครับรรม,มุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆครับมาถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับตะปุ่นนี่เป็นชายวัยกลางคนที่มีเรื่องราวประวัติซึ่งผู้คนในชุมชนหลายคนรู้จักแล้วก็จดจำได้เป็นอย่างดี ครใดที่กล่าวถึงเรื่องของแกเป็นอันได้พูดกันอย่างสนุกปากจนหาที่จบไม่ได้ตะปุ่นนี่แกเป็นคนอุดรธานีโดยกำเนิดแกเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่แล้วก็คงจะต้องตายที่นี่เช่นเดียวกันตั้งแต่เกิดมาตะปุ่นประกอบกรรมดีน้อยมากแกไม่ใช่คนเลวจนคบไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่คนดีนักที่จะคบแต่ใครๆก็สามารถเรียกใช้บริการด้านแรงงานจากแกได้เสมอถ้าแกทำไหวนะที่นี้ คนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เพราะว่าต้องไปเรียนยังจังหวัดอื่นพอได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ไรก็มักจะเจอบุรุษผู้ซึ่งเดินตุปัดตุเปเพราะความเมาแล้วก็อดจะแปลกใจในท่าทีที่แกสวมหมวกชาวนาปิดหน้าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้ผู้ที่ให้รายละเอียดเพราะว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่ได้กรุณาเล่าให้คุณบุญเชิดท,ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็พวกสองสาคนที่อยากจะรู้ ได้ฟังว่าตะปุ่นนี่เป็นลูกชายคนเดียวของชาวนาจนๆซึ่งพ่อแม่พยายามส่งเสียให้ร่ำเรียนแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลตะปุ่นชอบอยู่ตามโคนต้นไม้ริมท้องนาขโมยผล,ลไม้ชาวบ้านกินหรือไม่ก็ยิงนกตกปลาไปตามเรื่องของคนขี้เกียจนะเมื่อผู้เป็นพ่อบังคับทุบตีก็จะไปโรงเรียนอย่างเสียไม่ได้แต่ไปก็ไปขโมยของเพื่อนซะนี่หรืออาจจะรังแกเพื่อนนักเรียนจนป่วนไปทั้งชั้นเรียน ตะปุ่นทนเรียนทนตกอยู่อย่างนั้นจนจนกระทั่งป .4 ถึงป .4 นั้นไม่ใช่จบหรอกถูกเชิญให้ออกเพราะว่าทั้งครูและทั้งเพื่อนสุดจะเอื้อมเต็มทนออกจากโรงเรียนก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทําไรทํานาสักเท่าไหร่ยิ่งเริ่มโตรเริ่มไม่ค่อยอยู่บ้านออกเที่ยวเตดเตรไปทั่วประมาณอายุสิบห้าปีตะปุ่นถูกจับบวชเนนเพราะว่าพ่อแม่ต้องการให้ผราเหลืองกล่อมกล่าวจิตใจ แต่เน้นปุ่นกลับดันไปมีเรื่องชกต่อยกําเนนในวัดเดียวกันเพราะว่าแอบฉันเข้าเย็นแล้วเขาไปฟ้องสมภารพอถูกทําโทษเข้าก็ไม่พอใจแอบเอาทานไปเขียนด่าท่านสมภารที่กําแพงวัดว่าไอ้ล้นแก่จอมทารุณสาเหตุที่เขาจับได้ว่าใครเขียนก็เพราะว่าตัวหนังสือที่สะกดผิดผิดถูกถูกก็เลยรู้ว่าเป็นใครเน้นปุ่นบวชได้แค่เจ็ดวันก็ต้องศึกพระสมภารทนไม่ไหว กลับมาอยู่บ้านผมยังไม่ทันขึ้นเต็มหัวก็ริอ่านขโมยเงินที่บ้านไปแอบซื้อเหล้ากินกับเพื่อนเพื่อนเกเรด้วยกันที่ตลาดอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีก็ติดทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ซะแล้วพอขโมยเงินพ่อเงินแม่ไม่ได้ก็ริชวนเพื่อนแอบก็ไปขโมยของวัดไปขายอาศัยว่าตัวเองเคยบวชที่วัดแห่งนี้ก็เลยรู้ทางหนีทีไล่ ไม่รู้จะเอาอะไรดีเห็นลำโพงทรโข่งที่พระใช้พูดโฆษณาเรี่รงยไชาวบ้านตอนงานทําบุญก็ขมโมยไปขายในตลาดทั้งที่มีชื่อวัดเขาติดไว้ที่ตัวทรโข่งเห็นอยู่ทนโทษในที่สุดก็เลยติดคุกสลายปีตะปุ่นออกจากคุกทำท่าจะกลับเนื้อกลับตัวช่วยพ่อแม่ทํานาใครๆเห็นก็อนุมโมทนาดีใจตะปุ่นดีได้ไม่ถึงเดือนก็ดีแตก วันหนึ่งเมาได้ที่ดันไปตีหัวพระชรารูปหนึ่งโดยนึกว่าเป็นสมภารคู่ปรับไม่รู้ตะปุ่นแกเป็นอะไรชอบเกี่ยวข้องกับพระกวัดอยู่เสมอคราวนี้ไม่ติดคุกละแต่ว่าพ่อต้องไปเสียค่าปรับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลให้พระรูปนั้นแม่ตะปุ่นก็ช้ำใจประกอบกับโรภคภัยไข้เจ็บจนทำให้แกต้องตายหนีลูกเวรไปอย่างน่าสงสารเมื่อแม่เสียไปแล้วที่นาก็เลยต้องให้เขาเช่าทำเพราะว่าพ่อทำไม่ไหว ตาปุ่นตอนนั้นอายุ30กว่าแล้วจะพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้ค่าเช่านาก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าผืนนามีอยู่กระจี๊ดเดียวลำพังพอกินพอใช้ก็น่าจะพอถ้าช่วยกันประหยัดแต่ถ้าเอาไปกินเหล้ากินยาเที่ยวเตรก็คงไม่พอให้เขาเช่าทีนาได้ไม่นานก็เลยตัดสินใจต้องขายทิ้งซะเลยนำเงินก้อนสุดท้ายแบ่งให้ลูกชายไว้ ส่วนตัวแกเองก็เดินทางเข้ากรุงเทพรับจ้างทํางานก่อสร้างแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวของพ่ออีกเลยจนป่านนี้เหลือกระตอบที่ปลายนาไว้ให้ตะปุ่นใช้ชีวิตตามลำพังตามความต้องการ่าตะปุ่นใช้เงินไม่นานก็หมดพึ่งใครก็ไม่ได้ไปหาใครเขาก็ระวังตัวกันทั้งนั้นคนเท่าคนแก่เพื่อนบ้านที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เลยแนะนำให้บวชเป็นพระสดีกว่าจะได้ไม่อดตาย ตะปูนนอนคิดอยู่หลายคืนก็เลยตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึง่งคราวนี้ไปบวชที่วัดอำเภออื่นเพราะว่าวัดเนี้ไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ถูกกระสมพนันโดยที่ชาวบ้านที่เขาสงสารบางคนเขาจัดการให้ไปบวชที่วัดอื่นตาปุ่นบวชคราวนี้อยู่ได้นานคงจะอายุมากขึ้นมีความคิดแก่บวชจนได้ครบพรรษาแล้วก็กินได้อยู่ดีไม่ต้องทำงานหนักส่วนมนได้บางงูงูปลาปลาอ่า ที่ดันตะบ,บะแต่ก็ตอนเจอญาติโยมสาวๆมาทําบุญตะปุ่นก็เลยสึกแต่ว่าไม่ให้พระครูสึกให้หรอกนะจะสึกกับต้นโพในวัดนั่นแหละสึกแล้วก็แต่งตัวสล่อด,ด้วยเงินที่สะสมไว้ตอนบวชเพื่อจะไปหาสาวแต่ประวัติตะปุ่นนั้นมากมายเกินใครเขาจะรับได้สาวที่หมายปองก็เลยไม่เล่นด้วยตะปุ่นเคว้งคว้างหาทางออกไม่ได้ เลยแอบกลับไปแต่งเป็นพระอีกเพื่อแอบไปเรียรายของเงินจากญาติโยมคนเก่าคนแก่ในบ้านเกิดของตัวเองเพื่อประทังชีวิตโดยกลางคืนก็แอบหลบไปนอนในกระต้อปลายนาซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายทำอย่างนี้ได้เป็นปีไม่มีใครรู้จนในที่สุดก็แพ้ภัยตัวเองก็เพราะหัวตะปุ่นเริ่มเน่าะเป็นชันนตุมีฝีผู้พองขึ้นที่หัวมากมายจะโกนผมก็ไม่ได้จะไว้ยาวก็ไม่ได้ รักษาเท่าไรพอทําท่าจะหายก็เป็นอีกเข้าใกล้ใครไม่ได้เขาก็พากันรังเกียจเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นอาศัยเงินที่ได้จากการรับจ้างทํานาในอดีตนาของตัวเองแล้วก็รับจ้างแบกหามทั่วไปเป็นค่าอาหารค่าเหล้าค่ายาาอ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ร่วมสิบปีแล้วหัวตะปุ่นยังเดี๋ยวหายเดี๋ยวเน่าอยู่อย่างนั้นแหละจนชาวบ้านทุกคนก็รังเกียจจนชาชินอ่า ทรมานสิ้นดีก็เดินบ่นเบาๆก่อนที่วงจะแตกเพราะว่าคนที่เห็นตะปุ่นมนุษย์ผู้ถูกนรกกินหัวเดินมาแต่ไกลเทียวเอ้ยตัวใครตัวมันนะเว้ยนั่นก็คือเรื่องของตะปุ่นหัวเน่าผู้ไม่เคยเอาดีเลยในชีวิตในที่สุดธรรมชาติก็ลงโทษนะครับเออทุเรศจริงๆตะปุ่นนะตะปุ่น